คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องไว้ใจคนขับรถผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณเวนชเมเดลจากออริกอนและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันมาจากพระธรรม2ซามูเอลบทที่7ข้อ12ถึงข้อ29พระธรรม2ซามูเอลบทที่7ข้อที่12ถึงข้อ29มีเนื้อความดังต่อไปนี้เมื่อวันของเจ้าครบแล้วและเจ้านอนพักอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าเราจะให้บุตรชายคนหนึ่งของเจ้าเกิดขึ้นสืบต่อจากเจ้าผู้ซึ่งเกิดมาจากตัวเจ้าเองและเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาเขาจะเป็นผู้สร้างนิเวศเพื่อนามของเราและเราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิจเราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราถ้าเขากระทําผิดเราจะตีสอนเขาด้วยไม้เรียวของมนุษย์ด้วยการเคี่ยนแห่งบุตรมนุษย์ทั้งหลายแต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่พรากไปจากเขาเสียดังที่เราพรากไปจากซาอูลซึ่งเราได้ถอดเสียให้พ้นหน้าเจ้าราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจักรของเจ้าจะดำรงอยู่ต่อหน้าเจ้าอย่างมั่นคงเป็นนิจและบัลลังก์ของเจ้าจะถูกสถาปนาไว้เป็นนิจนาธานก็กราบทูลดาวิดตามถ้อยคำเหล่านี้ทั้งสิ้นและตามนิมิตนี้ทั้งหมดแล้วพระราชาดาวิดจึงเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าและกราบทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าและพงศ์พันธุ์ของข้าพระองค์เป็นผู้ใดพระองค์จึงทรงนำข้าพระองค์มาไกลถึงแค่นี้ข้าแต่พระเจ้าแต่นี่ก็เป็นสิ่งเล็กน้อยในสายพระเนตรของพระองค์และพระองค์ทรงลั่นพระวาจาถึงราชวงศ์ของข้าพระองค์ในอนาคตอันไกลนั้นข้าแต่พระเจ้าและทั้งนี้ตามวิสัยของมนุษย์ดาวิดจะกราบทูลประการใดอีกต่อพระองค์ได้เล่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงรู้จักผู้รับใช้ของพระองค์ที่พระองค์ทรงกระทำสิ่งใหญ่โตนี้ทั้งสิ้นเพื่อให้ผู้รับใช้ของพระองค์ทราบก็เพราะพระสัญญาของพระองค์และตามชอบพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าฉะนั้นพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ไม่มีใดๆเหมือนพระองค์ไม่มีพระเจ้านอกเหนือพระองค์ตามที่หูของข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินมาประชากรในโลกนี้จะเหมือนอิสราเอลประชากรของพระองค์ซึ่งพระเจ้าเสด็จไปทรงไถ่มาให้เป็นประชากรของพระองค์กระทำให้พระนามของพระองค์มีเกียรติและทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อเจ้าทั้งหลายและทรงกระทำสิ่งน่าสะพรึงกลัวเพื่อแผ่นดินของพระองค์
ต่อหน้าประชากรของพระองค์คือชนชาติซึ่งพระองค์ทรงไถ่ออกจากอียิปต์เพื่อพระองค์จากบรรดาประชาชาติและบรรดาพระเจ้าของเขาและพระองค์ทรงสถาปนาอิสราเอลประชากรของพระองค์ไว้ให้เป็นประชากรเพื่อพระองค์เองเป็นนิจข้าแต่พระเจ้าพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าพระวาทะซึ่งพระองค์ทรงลั่นออกมาเกี่ยวกับผู้รับใช้ของพระองค์และเกี่ยวกับราชวงศ์ของเขาขอทรงดำรงซึ่งพระวาทะนั้นให้ถาวรเป็นนิจและทรงกระทำดังที่พระองค์ทรงลั่นพระวาจาไว้ขอพระนามของพระองค์เป็นที่สรรเสริญอยู่เป็นนิจว่าพระเจ้าจอมโยธาทรงเป็นพระเจ้าเหนืออิสราเอลและราชวงศ์ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์จะดำรงอยู่ต่อพระพักพระองค์ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าของอิสราเอลเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสำแดงแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ว่าเราจะสร้างราชวงศ์ให้เจ้าเพราะฉะนั้นผู้รับใช้ของพระองค์จึงกล้าหาญที่จะวิงวอนด้วยคำอธิษฐานนี้ต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและบรรดาพระวาทะของพระองค์เป็นความจริงและพระองค์ทรงสัญญาจะพระราชทานสิ่งดีนี้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพราะฉะนั้นบัดนี้ขอโปรดให้เป็นที่พอพระทัยพระองค์ที่จะอำนวยพระพรแก่ราชวงศ์ผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อให้ดำรงอยู่ต่อพระพักพระองค์เป็นนิจข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงลั่นพระวาจาเช่นนั้นแล้วและด้วยพระพรของพระองค์ก็ขอให้ราชวงศ์ผู้รับใช้ของพระองค์ได้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นนิจและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องไว้ใจคนขับรถซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้เวลาที่ผมโดยสารรถไปผมสังเกตว่าตัวผมเองมีพฤติกรรมหลายอย่างเหมือนกับว่าตัวผมกำลังขับรถเช่นบางครั้งอยากจะบอกคนขับรถให้เลี้ยวรถทุกครั้งที่ต้องเลี้ยวหรือบอกให้เขาออกรถเมื่อไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียวบางครั้งนั่งไปผมก็เหยียบเบรกช่วยคนขับรถไปโดยไม่รู้สึกตัวความกดดันเช่นนี้ขึ้นอยู่กับระดับความไว้วางใจว่าใครคือคนขับรถส่วนตัวผมนั้นจะไว้วางใจได้ง่ายมากที่สุดถ้าภรรยาของผมเป็นคนขับรถให้เพราะว่าภรรยาของผมเธอขับรถได้ทุกคันทุกสถานการณ์และเธอก็สามารถที่จะหาทางไปเมืองที่เพิ่งเคยไปได้อย่างถูกต้องผมจึงเบาใจและยินดีขึ้นรถทุกครั้งที่เธอนั่งอยู่หลังพวงมาลัยที่ลำบากใจก็คือผมมีความเชื่อวางใจในพระเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ช่วยให้รอดผู้รู้ทุกอย่างผู้สถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งและทรงฤทธานุภาพทุกประการแต่ไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าใดนักนั่นคือบางครั้งก็วางใจในพระองค์มากบ้างน้อยบ้างเป็นบางครั้งหลายปีมานี้ผมรู้สึกหมดความอดทนกับพระเจ้าไปบ่อยครั้ง
หลายครั้งอยากจะช่วยเหยียบคันเร่งหรืออยากจะพยายามเลี้ยวรถชีวิตถ้ามีความคิดว่าพระองค์ให้ขับเร็วเกินไปหรืออยากจะเหยียบเบรกเมื่อเห็นชัดๆว่าพระองค์อยากจะให้ผมขับรถต่อไปพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และน่าไว้ใจมากกว่ามนุษย์คนใดในทุกสถานการณ์เมื่อรู้เช่นนี้แล้วเราสามารถเลิกที่จะพึ่งความเข้าใจของตนเองหันมาไว้วางใจและมอบกายถวายตัวไว้กับพระองค์แล้วโดยสารรถของพระองค์ด้วยความสบายใจคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าที่รักยิ่งโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายมั่นใจในความปลอดภัยและวางใจด้วยความยินดีให้พระองค์ทรงเป็นผู้นำในการดำเนินชีวิตทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อผู้ที่กำลังหัดขับรถข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้นำชีวิตที่ข้าพเจ้าเชื่อและวางใจผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องไว้ใจคนขับรถคุณผู้ฟังครับขอให้เราที่จะไว้วางใจพระเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนกัปตันเปรียบเหมือนคนขับรถเปรียบเหมือนผู้ที่นำนาวาชีวิตของเราไปขอให้เราโดยสารนาวาชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นคนขับด้วยความไว้วางใจไม่ต้องไปช่วยพระองค์เบรกไม่ต้องไปช่วยพระองค์เลี้ยวพวงมาลัยเพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าสิ่งใดดีและสิ่งใดที่เหมาะสมสำหรับเราขอเราเพียงแค่ไว้วางใจในพระองค์ครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่5กับข้อ6ได้เขียนไว้ว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นคุณผู้ฟังครับผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่ได้อ่านผ่านไปนะครับไว้เรากลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับวางใจประจำ
พระคุณพระเจ้า